แฟนคลับขอเพลงรัวๆตั๊กแตนจัดหนักแม่เอสุภชัยจ่ายเงินแล้วเอาให้คุ้มใครว่าเปแต่ผู้ชายเอสุภชัยศรีวิจิตรผู้ให้ที่แท้ทรูบอกเปทุกเพศเซอร์ไพรส์นักร้องลูกทุ่งสาวตั๊กแตนชลดาด้วยการซื้อลิขสิทธิ์เพลงทุกเพลงของตั๊กแตนตอนที่ยังอยู่ในสังกัดแกรมมี่โกมาให้นักร้องสาวได้นำไปร้องในงานต่างๆเป็นระยะเวลา1ปีเต็มปิดตำนานร้องเพลง7คำงานนี้ตั๊กแตนซึ่งน้ำตาแตกในความห่วงใยจากพี่เอสุภชัยจึงได้ให้คำมั่นสัญญากับตัวเองว่าจะร้องเพลงให้คุ้มกับค่าลิขสิทธิ์ที่พี่เอซื้อให้ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ร้องเพลงโชว์โพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวก่อนที่จะพูดความในใจสุดซาบซึ้งว่าทุกเพลงเลยนะคะ1ปีเป็นจะใช้ระยะเวลาร้องเพลงให้คุ้มเลยแม่เอบอกว่าแม่จ่ายเงินไปแล้วเอาให้คุ้มนะลูกแต่จะทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับแม่นะคะจะร้องให้คุ้มกับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่แม่จ่ายให้ขอบคุณแม่เอสุภชัยศรีวิจิตรแล้วก็ขอบคุณแฟนเพลงด้วยนะคะที่ให้กำลังใจแตนไม่ว่าจะเป็นมาลัยออนไลน์หรือของขวัญที่ส่งมาไม่ขาดสายก่อนที่จะร้องเพลงของตนเองแบบจัดเต็มไปหลายเพลงทางด้านเพลงคลับถึงกับขอเพลงรัวๆพร้อมคอมเมนต์ซัพพอร์ตดันเต็มที่อาทิขอจองในใจหน่อยค่ะแม่ดึงด้านค่ะไปให้สุดหยุดที่1ปีรวยรวยรวยปังปังเลยนะคะลุยค่ะสู้โวยืมน้องอรมา 55,555 ชอบเพลงแตนทุกเพลงและอยากเห็นแตนร้องมันอีกเป็นการร้องเพลงไปยิ้มไปเต็มไปด้วยความสุขที่แสดงออกมาโดยเฉพาะแววตาค่ะพี่เอน่ารักข่าวที่เกี่ยวข้องแซ่บมากบตั๊กแตนชลดาอวดลุคใหม่สุดว้าวของเธอทำเอาหนุ่มๆตาลุกเป็นไฟเอสุภชัยแก้มปรีโพสต์ผอมลงจนเป็นเหตุให้บอลเดือดชี้หน้ากลางรายการโดนเปิดคลิปแฉลั่นพวกคุณโคตรอันตรายยังไม่สำนึกหรือบอลเดือดชี้หน้ากลางรายการโดนเปิดคลิปแฉลั่นพวกคุณโคตรอันตรายยังไม่สำนึกหรือเผชิญหน้าโชครถแห่เมียในโหนกระแสนั่นสิ่งที่คุณขอโทษกับการกระทำขัดแย้งกันมากวันที่3สิงหาคม65บอลเชิญยิ้มดอนพัชรกรผู้จัดการบอลและโชคมงคลหรือโชครถแห่พร้อมนัดภรรยาและผู้จัดการด้วยมาออกรายการโหนกระแสของหนุ่มกันชัยหลังทั้งสองฝ่ายเคยออกงานรับงานด้วยกันมาก่อนเกิดปมแตกหักประกาศไม่รับงานคู่ก่อนโชคประกาศยกเลิก50งานทั้งหมดที่ขึ้นร่วมกับบอลเชิญยิ้มบอลเผยถึงประเด็นที่โชคยกเลิกคิวทั้งหมดว่าโชคเป็นฝ่ายประกาศเท50งานอยากให้สงสารเจ้าภาพจะเอายังไงก็ว่ามาอยากให้เอาเหตุและผลมาคุยกันไม่ควรทำแบบนี้โชคกล่าวว่าตนมีความอึดอัดที่ขึ้นเวทีด้วยกันตั้งแต่โดนพี่บอลชี้หน้าด่าวันนั้นตนเกือบร้องไห้นัดกล่าวว่าหลังจากประกาศงดรับงานคู่โดยก่อนหน้าพี่บอลออกมาประกาศก่อนว่าจบ50งานแล้วจะหยุดงานคู่แต่เมื่อไปออกงานโชคต้องเจอกระแสกดดันตนจึงโทรไปคุยกับเจ้าภาพซึ่งเจ้าภาพไม่ยอมบางเจ้าภาพบอกว่ายกบอลได้แต่ยกโชคไม่ได้โดยเคลียร์แล้ว25งานจากนั้นนัดได้เปิดคลิปสนทนาระหว่างตัวเองกับเจ้าภาพที่จ้างงานโดยบางช่วงบอลมองว่าเป็นการถามในลักษณะชี้นำเจ้าภาพบอลกล่าวว่าพอได้ฟังคลิปที่นัดคุยกับเจ้าภาพแบบนี้แล้วเสียใจคุณทำกับผมแบบนี้เพื่ออะไรคุณขอคิวคืนเพื่อไปคุยกับเจ้าภาพและรับงานเดี่ยวผมซึ้งใจกับคุณมากซึ้งใจกับคุณที่ทำแบบนี้เดี๋ยวจบรายการคุณเจอกับผมเพราะรู้ว่าเสียงในคลิปคือใครคุณทำกับผมหนักมากคิดดีแล้วใช่ไหมทำกับผมแบบนี้
วันนี้พวกคุณโคตรอันตรายกับผมมากขณะนี้อยากเปิดโอกาสให้มีช่องทางหากินแต่สิ่งที่คุณขอโทษกับการกระทำมันขัดแย้งกันมากกันชัยพยายามเคลียร์ให้โชคขึ้นร้อง50งานที่รับไว้จะได้จบเรื่องทั้งหมดนัดกล่าวว่าแล้วมีหลักประกันอะไรว่าโชคจะไม่โดนกดดันแบบนี้อีกด้านโชคบอกว่าตนเหมือนเดิมและไม่มีปัญหากับพี่บอลกันชัยเผยว่าถ้าจะอยู่ในวงการต่อไปอยากสอนว่ารับงานแล้วต้องรับผิดชอบถ้าจะปฏิเสธงานต้องถึงขั้นนอนโรงพยาบาลปางตายแต่ถ้ารับงานแล้วต้องไปเพราะคือหน้าที่พร้อมบอกว่าตอนนี้ปฏิเสธไปกี่งานแล้วเดี๋ยวบอลโทรไปเคลียร์เองบอลกล่าวด้วยว่าตอนนี้เริ่มโดนเจ้าภาพฟ้องแล้วด้านนัดบอกว่าก็ให้ฟ้องมาได้พร้อมดำเนินการทำให้บอลถึงขั้นเดือดชี้หน้านัดกลับและบอกว่าน้องยังไม่สำนึกอีกหรือคุณวรนุชอวดเซ็กซี่ทริปยุโรปแซ่บบาดตาบาดใจแอบไปเชียร์ต่อแข่งรถนุ่งวรนุชอวดเซ็กซี่ทำเอาแฟนคลับขยี้ตารัวรัวเมื่อนักแสดงสาวสวยนุ่งวรนุชพิรมภักดีจัดทริปทัวร์ยุโรปอวดความเซ็กซี่พร้อมวางแผนไปเชียร์สามีต๊อดปิติแข่งรถที่ต่างประเทศแบบติดขอบสนามล่าสุดนุ่งวรนุชเดินทางมาร่วมงาน Grand Opening YO Hair Color Shampoo ในฐานะพรีเซนเตอร์ซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงทริปเที่ยวยุโรปพร้อมอัปเดตอาการสามีหลังผ่าตัดไหล่5เดือนถอดเปลือกลงแข่งรถทันทีเข้าฝรั่งเศสอิตาลีแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ฉ่ำเลยก็ไปดูต๊อดแข่งรถ2บนแล้วก็แยกกันทริปทูอินวันไงก็ไปให้กำลังใจเขาหน่อยก็เตรียมทริปมาค่อนข้างนานบางทีเราแพลนเอาไว้มันก็จะไม่เป็นไปตามนั้นมีช่วงหนึ่งที่อากาศร้อนมากๆ ก็จะเทบางที่เปลี่ยนแพลนกะทันหันพอเริ่มเปลี่ยนแพลนกะทันหันก็จะมีเอ๊ะพรุ่งนี้เราจะนอนไหนดีไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนี่เป็นครั้งแรกทุกวันตื่นมาก็จะดูว่าวันนี้นอนที่ไหนดีก็ดีค่ะที่โน่นก็สดชื่นได้ไปเห็นอะไรที่ไม่ได้เห็นมานานแล้วรวมแล้วไปมาประมาณ23วันอยากมีเวลาเที่ยวนานเที่ยวนานคือไหนๆก็ไปแล้วก็อยากจะไปนานนิดนึงตอนแรกจะรอให้ละครปิดกล้องแล้วไปแบบอยู่ยาวปรากฏว่าละครยังไม่ปิดอยู่อีกประมาณ4คิวก็บินกลับมาถ่ายอีก4คิวที่เหลือไม่ติดละครจะอยู่ยาวกว่านี้อีกไม่ได้เดี๋ยวคุณต๊อดว่าหัวเราะได้แค่นี้ก็อยากให้เขาตามมาเที่ยวด้วยแต่ว่าเขาต้องกลับมาเพราะว่าเขามีแข่งรถที่เมืองไทยแต่ตอนนี้เขาก็ไม่อยู่นะเขาบินไปแข่งรถที่เบลเยียมคอนเทนต์เซ็กซี่ริมหาดเอยทะเลเอยมันเป็นซัมเมอร์เสื้อผ้าที่ไปจะงงมากอยู่บางวันก็หนาวก็ไม่ได้เตรียมไปคือเราเตรียมไปซัมเมอร์จ๋าแต่ของจริงก็ไม่ได้ซัมเมอร์จ๋าขนาดนั้นถ่ายรูปแป๊บหนึ่งก็ขอเปลี่ยนเป็นใส่เสื้อยืดแล้วตามที่เห็นภาพอาจจะดูสวยแต่ของจริงคือเหงื่อแตกมากช่วงนี้ที่นั่นคือมืดช้ามาก 3-4 ทุ่มเลยกว่าจะมืดที่ชอบที่สุดในทริปคือธรรมชาติที่สวิตเซอร์แลนด์สามีผ่าตัดหายกลับมาแข่งรถได้ปกติแล้วก็ยังต้องคอยบริหารไปเรื่อยๆอีกจริงๆคุณหมอบอกว่าสัก8เดือนค่อยลงแข่งแต่เขาก็พยายามดูแลตัวเองออกกำลังกายเบาๆตามคำแนะนำของหมอผู้ชายเนื้อพอมันถึงเวลาที่จะแข่งแล้วเขาก็ไม่อยากให้โอกาสมันหายไปแล้วก็ไม่ได้ไปต่างประเทศมานานแล้วด้วยเคยคุยไหมว่าสักอายุเท่าไหร่ถึงจะเลิกแข่งไม่เคยคุยเลยมันเป็นความฝันของเขามันเป็นสิ่งที่เขารักเราก็ปล่อยให้เขาทำเหมือนที่เราเล่นละครเราก็ยังเล่นละครอยู่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็เป็นห่วงแต่ไม่ว่าจะทำอะไรชีวิตมันก็สามารถเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ตลอดเวลาจะแข่งทีไรก็จะรู้สึกขอให้เขาปลอดภัยไม่ว่าจะยังไงก็ขอให้ปลอดภัยเขาอยากให้เราไปเชียร์ขอบสนามบ่อย
ถ้ามีเวลาก็อยากจะตามไปด้วยหัวเราะทุกทีจะชอบเป็นแบบนั้นคือไหนๆก็มาแล้วก็จะอยู่เที่ยวต่ออยากมีบ้านที่สวิตไปเลยไหมเราไปทีก็จะเล็งว่าเราจะไปทำอะไรหรือเรามีโอกาสจะไปทำอะไรต่อยอดธุรกิจได้หรือเปล่าคราวนี้ไปก็รู้สึกว่าพอมีโอกาสบ้างแต่ไม่รู้ว่าโอกาสมันจะมาถึงหรือเปล่าไปแล้วเราไม่ได้เที่ยวอย่างเดียวไงทริปที่2มีแพลนคุยไว้เหมือนกันคืออยากจะไปเล่นไอสเก็ตกันที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วต้องไปตอนหน้าหนาวแบบทะเลสาบเป็นน้ำแข็งมีแบล็คดรอปเป็นภูเขามีหิมะอยากไปแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นแค่ฝันหรือเปล่าเล่นสเก็ตก็ไม่ได้เก่งอะไรนะไม่ได้เอาเก่งเอาคอนเทนต์เอาสวยถ้าช่วงหนาวหนาวก็อาจจะเป็นมกราคมก็ต้องรอให้น้ำแข็งเซตตัวด้วยมันจะได้เป็นธรรมชาติแล้วเราเองจริงๆก็ควรจะต้องฝึกให้เก่งหน่อยแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ฝึกเท่าไหร่ช่วงนี้มันเหมือนเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน